สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับสอนวาดการ์ตูนง่ายๆทำอย่างไรเด็กๆคะเด็กๆเคยเห็นลิงไหมเอ่ยวันนี้บอกเลยนะคะเราจะมาวาดภาพพี่ลิงน้อยกันนะคะลิงเจี๊ยบขอกขอกนั่นเองเด็กๆลองนึกภาพเลยนะคะว่าหน้าตาพี่ลิงเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วเราไปเตรียมอุปกรณ์มาวาดภาพพี่ลิงกันเลยแรกนะคะอุปกรณ์ในการวาดภาพนะคะดินสอสำหรับวาดรูปสีดำค่ะยางลบดินสอค่ะปากกาเมจิกสีดำแท่งเล็กค่ะและปากกาเมจิกสีดำแท่งใหญ่ค่ะให้เด็กๆเตรียมกระดาษสำหรับวาดรูปขึ้นมาเลยนะคะวางกระดาษลงบนพื้นที่เรียบค่ะหยิบดินสอเลยนะคะพร้อมแล้วเราจะไปวาดภาพพี่ลิงน้อยกันเลยจ้าเริ่มจากวงกลมเหมือนเดิมค่ะมาตามนะคะลากเส้นโค้งลงมานะคะค่อยๆลากแล้วก็ลากเส้นโค้งกลับขึ้นไปให้ปลายเส้นไปบรรจบกันนะคะเราจะทำส่วนหน้าของพี่เลงนะคะแล้วก็ส่วนหูทั้งสองข้างของพี่เลงเลงจะมีลักษณะใบหูที่เป็นใหญ่ๆนิดนึงแต่ก็ไม่ถึงใหญ่โตมากเหมือนกับช้างนะคะเรามาวาดหูทั้งสองข้างกันเลยอีกข้างนึงค่ะใส่เส้นในหูด้วยค่ะสองข้างนะต่อไปค่ะหน้าลิงนะคะลิงจะมีส่วนของตรงศีรษะตรงนี้นะคะโค้งหลงลงมาโค้งกลับขึ้นไปแล้วโค้งลงมาเอาเส้นบรรจบค่ะค่ะเส้นใต้ตาจ้าจมูกน้อยๆจ้ะให้เส้นบรรจบด้วยนะคะลากเส้นโค้งลงมาไปมุมด้านหนึ่งนะคะแล้วก็ลากเส้นโค้งลงมาไปมุมอีกด้านหนึ่งต่อไปค่ะตากลมๆไม่ใหญ่มากนะคะวงหนึ่งวงสองและวงที่สามค่ะเราเห็นนะคะอาจไปพร้อมกันอีกข้างหนึ่งค่ะวงกลมวงที่หนึ่งวงกลมที่สองและวงกลมที่สามค่ะพี่ลิงจะมีลักษณะทะเลนนิดนึงนะคะจะใส่ปากยิ้มน่ารักนะคะใส่ปากไม้ด้วยแล้วเห็นลิ้นนะคะอันนี้คือส่วนหัวและส่วนหน้านะคะต่อไปส่วนตัวค่ะลากโค้งลงมาค่ะส่วนขาห้อยตรงเตียงลากเข้ามังมาค่ะลากโค้งกลับขึ้นไปค่ะเอาเส้นไปบรรจบค่ะนี่คือลำตัวหน้าตาวาดอย่างง่ายๆนะคะและส่วนของแขนค่ะแขนห้อยนะคะลิงจะมีลักษณะที่แบบว่าห้อยโหนไปมานะคะลิงจะมีหางยาวค่ะในที่นี้เส้นจะซ้อนอยู่ด้านหลังนะคะนิดนึงหางของลิงมีประโยชน์นะคะหางเขาสามารถนำไปเกี่ยวกับต้นไม้ได้ห้อยหัวได้เหมือนกันค่ะเสร็จแล้วกับการวาดเส้นในสอพี่ลิงเห็นว่าไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปดีๆนำปากกาเมจิมาค่ะในที่นี้ขออนุญาตใช้ปากกาเมจิแท่งใหญ่นะคะคำซ้ำที่เดิมเลยจ้าวัดโค้งวงกลมนะคะเริ่มกลมแล้วใช่ไหมเด็กๆเริ่มวาดเส้นวงกลมได้แล้วใช่ไหมคะวาดโค้งตรงศีรษะค่ะลักษณะนะคะเหมือนลายผมของลิงเนาะ
เส้นใต้ตาค่ะเส้นใต้ตาค่ะจมูกค่ะปากค่ะลากเส้นลงมาโค้งไปด้านหนึ่งแล้วจุดอีกข้างนึงนะคะลากเส้นลงมาโค้งไปด้านหนึ่งแล้วก็หยุดค่ะเติมปากค่ะปากยิ้มเนาะรู้สึกอารมณ์ดีตามภาพไหมคะใส่ลูกตาค่ะวงกลมวงที่หนึ่งวงกลมวงที่สองและวงกลมวงที่สามนะคะจะลักษณะของดวงตาเล็กๆให้เด็กๆระมัดระวังนิดนึงนะคะต่อไปค่ะใบหูซ่าใบหูจะลักษณะใหญ่ๆนิดนึงนะคะการวาดลิงจะมีลักษณะคล้ายๆกับการวาดหนูค่ะอีกข้างนึงค่ะแล้วก็หูด้านในค่ะบอกเราว่าการวาดรูปไม่มีผิดนะคะเส้นสะบิดเปี้ยวบ้างไม่เป็นไรให้ทำบ่อยๆนะคะให้เด็กๆทำบ่อยๆแล้วก็ภาพออกมาสวยงามเองนะคะขอให้ภาพนั้นๆนะคะมีสัดส่วนที่ครบและถูกต้องเท่านั้นเองความถูกต้องอยู่ที่สัดส่วนเท่านั้นเองนะคะนอกนั้นอยู่ที่ความสวยงามแล้วค่ะวาดตัวตาผมจะขอคัดภาพให้ชัดขึ้นนะคะแขนทั้งสองข้างเลยค่ะอีกข้างนึงเนาะไปพร้อมกันนะคะไม่ต้องรีบร้อนนะคะถ้าเกิดทำไม่ทันเดี๋ยวมาย้อนหลังดูเอานะหางค่ะไปค่ะหางโค้งงอนะคะต่อไปค่ะใส่ด้านในใบหูได้เลยสองข้างเนาะแล้วก็ส่วนที่เป็นจมูกด้วยอ่ะใส่เลยจ้ะอีกข้างนึงเลยจ้ะค่อยๆทำนะคะไม่ต้องรีบร้อนนะไปค่ะจมูกจ้าอย่าลืมนะเว้นส่วนที่เป็นสีขาวไว้ด้วยให้ดูมีชีวิตชีวาเลยดวงตาจ้าสองข้างเนาะทำเทเลนทะเลนหน่อยนะยิ้มน้อยเติมคิ้วหน่อยครับเขียนไหมทำเส้นเคลื่อนไหวให้นิดนึงกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกค่ะข้างในปากนิดนึงแล้วก็ยังลบนะคะลบส่วนที่เป็นลายเส้นดินสอออกซะเตรียมความพร้อมนะก่อนที่เราจะไประบายสีขอให้เตรียมความพร้อมก่อนลบเส้นดินสอออกให้เรียบร้อยนะคะก็เป็นในทิศทางเดียวกันเนาะเสร็จแล้วปัดทำความสะอาดค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะกับวันนี้นะคะการวาดภาพพี่ลิงน้อยนะคะหรือมังกี้นั่นเองเด็กๆคงรู้จักกันดีนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไประบายสีพี่มังกี้พี่ลิงกันนะคะขอให้เด็กๆเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมด้วยสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ